ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสแต่ว่าเมนูของเราในวันนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหแซ่บเวอร์เล้งแซ่บที่มีกลิ่นอายของอีสานหน่อยๆแล้วมีกลิ่นหอมมากๆแล้วผมว่านี่เป็นเมนูที่ทุกคนในครอบครัวช่วยกันได้นะถูกไหมใช่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ทำทรงเดียวกันเวลาสุกจะได้สุกเหมือนกันอาหารก็ว่ากันที่ความอร่อยอะนะเขาดูหน้าตาด้วยคุณยังไม่เหมือนกันเลยเนี่ยโอเคได้เท็ดดี้สามเหลี่ยมแหละน่ารักดีเอาเลยดูมีจินตนาการสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไบโตสึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3แบบนี้แหละครับค่ะเวลาบ่ายๆแบบนี้นะคะเรา2คนก็มีเมนูสุดเด็ดมาฝากคุณผู้ชมเพราะว่าฟู้ดไบโตเป็นรายการที่สานสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆจริงๆเกี่ยวก้อยกันทำเลยนะฮะแต่ว่าเมนูของเราในวันนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหแซ่บเวอร์ถูกไหมฮะใช่มันคือยังไงครับที่มาที่ไปเราอะเห็นคนทำเกี๊ยวแล้วก็เฮ้ยใส่ไข่กุ้งลงไปด้วยอะเราก็เลยจะเริ่มทำตั้งแต่เกี๊ยวกุ้งแล้วก็เอาเกี๊ยวกุ้งเนี่ยมาใส่ในเล้งแซ่บโอ้โหกว่าจะแซ่บไอ้แต่ว่าเล้งแซ่บของเราเนี่ยไม่ธรรมดานะเพราะเป็นเล้งแซ่บที่มีกลิ่นอายของอีสานหน่อยๆแล้วมีกลิ่นหอมมากๆคุยผมอยากรู้ความลับนั้นแล้วครับมาเปิดยูทูบดีกว่าว่าใครจะเป็นคนลงมือทำหนึ่งสองสามไม่ได้แอมเพียร์น้องเอาละครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะครับกับเมนูเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บครับได้ค่ะพี่เจดีเมนูในวันนี้ขอเสนอเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บเกี๊ยวกุ้งชิ้นโตที่อัดแน่นไปด้วยไส้เน้นๆเต็มคำพร้อมโรยหน้าด้วยไข่กุ้งที่อยู่ในน้ำซุปเล้งแซ่บจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมวิธีทำพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บเราจะเริ่มจากการทำเกี๊ยวเลยปกติถ้าเกิดว่าคุณทำเกี๊ยวกุ้งแล้วคุณใช้กุ้งล้วนอะอร่อยก็จริงแต่กุ้งอย่างเดียวมันไม่เด้งอ๋อคุณก็เลยต้องมีหมูเด้งเวลาใส่หมูถ้าเกิดว่าคุณทำเองคุณต้องฟาดทั้งหมูฟาดมันหมูตั้งนานกว่ามันจะเด้งเราก็เลยใช้หมูเด้งแทนโดยที่เราไม่ต้องมานั่งฟาดอะไรแค่คนเราก็ใช้ได้เลยแล้วอันนี้เขาปรุงรสมาอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่หมูเด้งมักจะมีการปรุงรสมาอยู่แล้วระมัดระวังเรื่องความเค็มนะคะใส่หมูเด้งลงไปแล้วไงต่อครับกุ้งสับพริกไทยป่นอันนี้กลิ่นหอมๆอ่ะไข่ขาวเพิ่มให้เขาเกาะกันคนให้เข้ากันก่อนมันเล็กเชียมึงให้ช้อนใหญ่กว่าอ่ะเป็นช้อนมาดิเปลืองไม่รอให้ปั้นไปก่อนแล้วล่ะเอ๊ยประชดประชันทำจนจะเสร็จอยู่แล้วนะครับเพิ่งจะมาบ่นอะไรตอนนี้นะคุณเท็ดดี้อย่างนี้แหละการเป็นพี่คนโตมักจะขี้บ่นเสมอเจ๊อย่าพูดแอบอ้างอย่างนี้จริงๆคือรับหลังเนี่ยเราไปแบบไล่เปิดดูรายการย้อนหลังนะฮะน้องพี่เท็ดดี้ทำไมไม่ค่อยทำเลยไม่ใช่ปะผมมาทำมาตลอดผมก็เปิดก็เป็นพี่ชายด้วยอ่ะเข้ากันดีอย่างบอกไม่ถูกอ่าเก่งมากจากนั้นนะคะเราจะใส่ไข่กุ้งลงไปอันนี้คือช่วยเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ยอร่อยคือพอเราเอาไปลวกปุ๊บเวลากินก็ยังกรุบๆอยู่เหรออืมชอบสีสวยด้วยแปลกดีนะครับที่เอาไข่กุ้งมาผสมไส้เกี๊ยวอยากจะลองชิมแล้วสิดูดีเนาะจากนั้นเราก็จะปั้นใส่แผ่นเกี๊ยวของเราก็ใส่ไส้ไม่ต้องใส่เยอะไม่ได้งกนะแต่ใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวห่อไม่ได้ไม่ต้องจุ่มน้องจุ่มน้ำอะไรเลยฮะไม่เดี๋ยวเราไปลวกต่อหมายถึงตัวช้อนอะไรเงี้ยไม่ต้องเนี่ยคุณก็แค่ห่อแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บเนี่ยง่ายๆแค่ให้เขาติดกันแบบนี้เดี๋ยวเราก็ลงลวกเพราะว่าหมูเด้งมันจะมีความเกาะของมันอยู่แล้วส่วนทรงแล้วแต่ความชอบความถนัดคุณจะแบบห่อแบบวินิจจะมาลาแบบไหนก็ได้ไม่ติดเลยยังไงเราก็เอาไปลวกอยู่ดีครับแป้งเกี๊ยวล่ะเรามีวิธีแบบเลือกสรรไหม
เลือกแป้งที่นุ่มเวลาใช้เนี่ยก็หาอะไรมาปิดถ้าเกิดว่าทำช้าเพราะไม่งั้นแป้งจะแข็งห่อยากถ้าใส่ไส้เยอะแบบเราเนี่ยนะคะเวลาต้มคุณก็ต้องระวังเพราะว่าเขาจะสุกยากกว่าสังเกตง่ายๆเนี่ยนะคะเวลาเขาลอยทิ้งเอาไว้ให้เขาลอยสัก3นาทีแล้วก็ถ้าป้องกันเวลาไม่อยากให้เขาติดกันอ่ะคุณก็เอาน้ำมันกระเทียมเจียวคลุกหลังจากที่สุกแล้วจะได้หอมๆด้วยใช่หอมด้วยไม่ติดกันด้วยเอ้ยผมว่านี่เป็นเมนูที่ทุกคนในครอบครัวช่วยกันได้นะถูกไหมใช่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ทำทรงเดียวกันเวลาสุกจะได้สุกเหมือนกันอาหารก็วัดกันที่ความอร่อยอ่ะนะเขาดูหน้าตาของคุณยังไม่เหมือนกันเลยเนี่ยโอเคได้เท็ดดี้สามเหลี่ยมน่ารักดีเอาเลยดูมีจินตนาการขั้นตอนนี้ก็นำไส้ตักใส่เกี๊ยวและจัดทรงตามใจชอบได้เลยครับเดี๋ยวหลังจากห่อทรงตามต้องการเสร็จแล้วเราจะเอาตัวเกี๊ยวกุ้งของเราเนี่ยนะคะไปลวกจนสุกครับผมมาเดี๋ยวเรามาลวกด้วยกันช่วงหน้าครับกับเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บกับขั้นตอนของการลวกเกี๊ยวให้มีเนื้อเด้งไม่เละจะมีความยากง่ายแค่ไหนช่วงหน้านะครับต้องให้มั่นใจว่าสุกจริงใช่ถูกไหมฮะพอเกี๊ยวเริ่มลอยก็ต้มก่อนสักนิดนึงแล้วกันใช่ค่ะเกี๊ยวลอยแล้วเพราะทุกคำที่เราสองคนเนี่ยใช่เยอะ คุณจริงๆนะเดี๋ยวนี้เวลาไปกินบะหมี่เกี๊ยวอ่ะแล้วสั่งเกี๊ยวอ่ะจะไม่คุณจะไม่เจอเกี๊ยวชิ้นแบบอย่างเงี้ยสักเท่าไหร่อ่ะเนี่ยคุณดูนี่คือเกี๊ยว3ชิ้นใส่ลงไปเต็มชามบะหมี่แล้วมาแต่นี่คือข้อดีของการทำกับข้าวเองที่บ้านนะใช่ไหมคุณสามารถเลือกความต้องการได้ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตะสุดครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บ
ตอนนี้นั้นเกี๊ยวกุ้งที่เราได้ห่อเอาไว้ก็พร้อมที่จะลวกกันแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่ลงไปต้องจับเวลาต้องยังไงไหมครับไม่อ่ะชิ้นใหญ่ไม่เท่ากันขนาดนี้ชิ้นไหนลอยก่อนก็รอแป๊บนึงแล้วกันเอาให้สุกชัวร์ชัวร์นี่มืออาชีพเลยอ่ะเราสองคนนะ เป็นแม่ค้าพ่อค้าเกี๊ยวไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะคุณมืออาชีพนี่เขาแบบว่าคุณดูช้อนปุ๊บปุ๊บใส่ขนาดนี้ขายไงไหวอันนี้อ่ะดูโอ้โหมีแต่หมูเด้งทั้งนั้นไม่มีกุ้งเลยเอาเอาปากเมื่อกี้ในสูตรเราอ่ะกุ้งกับหมูเด้งเท่ากันนะจริงเหรอจริง1ต่อ1เฮ้ยแต่ปริมาณมันไม่เท่ากันจริงๆนะจริงนี่จริงๆแต่โอเคโอเคโอเคมีไข่กุ้งด้วยมีไข่กุ้งด้วยอ๋อคุณน่ะล้ำค่าล้ำค่าโอ้พูดจะเราดูแย่เลยพูดแบบนี้คุณนานาก็น้อยใจสิครับทำด้วยกันแท้ๆยังจะพูดให้เสียใจอีกนะคุณเท็ดดี้ต้องให้มั่นใจว่าสุกจริงใช่ถูกมั้ยฮะอร่อยด้วยแต่ว่าปลอดภัยต้องมาก่อนพอเกี๊ยวเริ่มลอยก็ต้มก่อนสักนิดนึงแล้วกันใช่ค่ะเกี๊ยวลอยแล้วเพราะทุกคำที่เราสองคนเนี่ยไส้เยอะ คุณจริงๆนะเดี๋ยวนี้เวลาไปกินบะหมี่เกี๊ยวอ่ะแล้วสั่งเกี๊ยวอ่ะจะไม่คุณจะไม่เจอเกี๊ยวชิ้นแบบอย่างเงี้ยสักเท่าไหร่อ่ะเนี่ยคุณดูนี่คือเกี๊ยว3ชิ้นใส่ลงไปเต็มชามบะหมี่แล้วมาแต่นี่คือข้อดีของการทำกับข้าวเองที่บ้านนะใช่ไหมคุณสามารถเลือกความต้องการได้เนี่ยทรงสามเหลี่ยมแบบเนี้ยคลาสสิกค่ะพอลอยแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะตักเขาขึ้นมาแล้วก็ธรรมชาติของแป้งเนาะถ้าเกิดว่าเขาสุกแล้วอ่ะเขาจะติดกันตัวช่วยของเราก็คือน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็ตักขึ้นมาเนี่ยสีไข่กุ้งก็จะทำให้สีเกี๊ยวของเราสวยมากขึ้นด้วยคือส้มมากขึ้นนอกเหนือจากกุ้งก็มีไข่กุ้งยกลงร้อนๆแบบนี้ต้องรีบใส่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวก็จะเหลือกระเทียมกระเทียมไว้หน่อยติดๆหน่อยแบบเคลือบๆหอมน่ากินเฮ้ยคุณไม่เบรกเลยครับไม่ของแบบนี้เบรกอะไรอ่ะถ้างั้นเราจบที่ตรงนี้ไหมล่ะเออเนาะผมว่าได้เลยนะได้แบบนี้แล้วความจริงเอามายำก็ได้นะเนี่ยเนี่ยโรยกระเทียมเจียวเสิร์ฟได้เลยสำหรับคนที่แบบหยุดเพียงเท่านี้แต่คุณจะไม่ได้ลิ้มรสความแซ่บเดี๋ยวคุณมาดูเล้งแซ่บสูตรนี้ของเราว่าเปรี้ยวแบบไหนนะต้มเสร็จแล้วยังไงก็ไม่ขมเดี๋ยวมาดูโอ้โหเดี๋ยวกุ้งของเราเรียบร้อยแล้วพักไว้ก่อนเดี๋ยวมาทำเล้งแซ่บพร้อมๆกันครับช่วงหน้าครับกับเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บกับขั้นตอนของการปรุงน้ำซุปเล้งแซ่บให้ออกมานัวๆจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับเล้งแซ่บของเราจะปรุงแบบเหมือนปรุงนอกหม้อใช้คำว่าเรามีเล้งของเราอยู่แล้วต้มจนนุ่มนุ่มเลยแล้วเราก็มีน้ำซุปแล้วเวลาทำก็คือปรุงใหม่ๆทุกครั้งคือเราจะบอกเลยว่ามันน่ากินมากตรงนี้แหละคุณใส่ไข่กุ้งลงไปมันดูเก๋เลยนะครับช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูสตรอเบอรี่บลอนดี้มาฝากค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่สตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะแล้วเติมในส่วนชนิดเค็มละลายน้ำตาลทรายแดงไข่ไก่วานิลาชนิดผงแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและไวท์ช็อกโกแลตคนผสมให้เข้ากันเทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้จากนั้นบีบตกแต่งด้านบนด้วยสตรอเบอรี่ฟรุตเบดพรีพาเรชั่นกราเนเจอร์เทสนำเข้าอบจนกระทั่งสุกนำออกมาพักไว้จนเย็นหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้จัดสตรอเบอรี่บลอนดี้ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้สวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะ
จุดเริ่มต้นในการทำฟรุตปาเมน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆหน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของกุตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้พกรสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะคุณ26827644 0922658968ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตะสุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บเมื่อช่วงที่แล้วนั้นเกี๊ยวที่ลวกก็พร้อมจะนำมารวมกับน้ำซุปเล้งแซ่บแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาล่ะครับเกี๊ยวกุ้งของเราน่ากินมากแต่ว่าอันนี้น้ำแซ่บของเราเล้งแซ่บของเราจะปรุงแบบเหมือนปรุงนอกหม้อใช้คำว่าเรามีเล้งของเราอยู่แล้วต้มจนนุ่มนุ่มเลยแล้วเราก็มีน้ำซุปแล้วเวลาทำก็คือปรุงใหม่ๆปรุงครั้งเวลาทำก็คือเล้งสามารถเก็บเข้าตู้เย็นอย่างนี้ได้จะกินเมื่อไหร่ก็คือออกมาอุ่นแล้วก็ได้น้ำซุปแบบรสชาติจัดๆทุกครั้งที่กินจัดๆเลยใช่ไหมครับอ่ะเราจะแบ่งพริกส่วนหนึ่งใส่ลงไปก่อนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้โรยหน้าจากนั้นนะครับขาดไม่ได้จริงๆนะครับเล้งแซ่บนี่คือรสเปรี้ยวต้องจัดจ้านนะครับวันนี้เราเลือกใช้นี่เลยครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับเป็นเล้งที่แซ่บไม่ใช่จากน้ำมะนาวแต่แซ่บจากน้ำมะขามต้องบอกเลยว่าเห็นเป็นซองแบบนี้เขาเปรี้ยวเข้มข้นเข้ากันทุกซองเลยนะครับแล้วก็พอเอามาทำเมนูแบบนี้เนี่ยมันได้เอกลักษณ์ดีนะง่ายมีเปรี้ยวแล้วก็ต้องมีหวานนิดหนึ่งนะครับนี่มิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวครับเราจะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์เข้าไปและสุดท้ายตัวช่วยของพวกเราวันนี้นะคะเป็นนี่เลยน้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสตาแม่บุญล้ำสูตรฝาเหลืองค่ะก่อนใช้เขย่าก่อนนะคะเราค่อยใช้มีรสชาติความเค็มกว่าฝาแดงนะอันนี้เป็นฝาเหลืองโดยผ่านการหมักแบบธรรมชาติจะมีกลิ่นนงที่ชัดเหมาะกับการทำอาหารประเภทต้มแกงหรือหมักค่ะโอ้โหปกติเนี่ยต้องบอกเลยว่าสูตรเล้งจริงๆเนี่ยพวกเล้งแซ่บต่างๆไม่ได้ใส่น้ำปลาร้านะใช่ค่ะแต่พอวันนี้เนี่ยมาใส่น้ำปลาของแม่บุญล้ำนี่คือโอ้โหกลิ่นหอมชัดเลยโอ้โหใครที่ปกติเนี่ยไม่เคยทานน้ำปลาผมว่าอันนี้เริ่มต้นได้ดีมาทำเล้งแซ่บแบบนี้เดี๋ยวจะติดใจกันใช่ค่ะนะเปิดใจได้เลยหรือใครที่แบบเป็นแฟนน้ำปลาอยู่แล้วโอ้โหคุณลองฝาเหลืองแม่บุญล้ำซะก่อนต้องฝากคุณผู้ชมเลยนะครับเครื่องปรุงประจำครัวต้องมีไว้ทุกบ้านคือน้ำปลาแม่บุญล้ำครับถ้าคุณผู้ชมสนใจจะสั่งซื้อก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำแอดไลน์แม่บุญล้ำได้เลยครับเด็ดขาดมากรอเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตักลงภาชนะเสิร์ฟได้เลยเล้งนี่เราต้องต้มนานไหมเนี่ยต้มจนนุ่มอ่ะจนนุ่มเลยแล้วก็ใส่ลงไปอันนี้เสิร์ฟในหม้อแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าเฉยๆคิกุคิกุเอาไว้โชว์ถ่ายรูปเซลฟี่ได้ใช่3ชิ้นก็เต็มหม้อแล้วใส่อย่างอื่นไม่ได้ละแล้วก็เกี๊ยวของเราเนี่ยคุณดูสิพอเราคลุกน้ำมันแบบนี้ไม่ติดกันใช่น่ากินมากแล้วเขาจะมีหอมกลิ่นแบบกระเทียมเจียวด้วยน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมากจากนั้นก็จะเสิร์ฟด้วยกระดูกเล้งที่ต้มจนเปื่อยลงบนภาชนะและตามด้วยเกี๊ยวที่ลวกเอาไว้ตักน้ำต้มแซ่บตามลงไปได้เลยครับเพิ่มความจัดจ้านของเราพริกขี้หนูเอาให้รู้ใครบอกไม่แซ่บตีเลยเฮดี้ก็ยังดีอย่างเงี้ยเขี่ยออกได้นะจากนั้นนะคะเรามีนี่
ผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งอันนี้คือมันเพิ่มความสดชื่นมันเพิ่มกลิ่นเนาะอันนี้จำเป็นจริงจากนั้นนี่นี่คุณแบบฟิวชั่นอ่ะคือเราจะบอกเลยว่ามันน่ากินมากตรงนี้แหละคุณใส่ไข่กุ้งลงไปมันดูเก๋เลยนะครับแบบนี้และสุดท้ายประดิษฐ์ประดอยนิดหน่อยนะคุณเราขอใส่ผักชีลงไปหน่อยชีช่อนนึงนะโอเคโอ้โหเนี่ยเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บของเราเรียบร้อยพอจะเสิร์ฟนะคุณจุดไฟข้างล่างเพียงเท่านี้เวลามันปุ๊บบั๊บปุ๊บบั๊บนะโอ้น่ากินมากเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บเสร็จแล้วครับเกี๊ยวกุ้งชิ้นโตไส้เด้งและมีความกรุบจากไข่กุ้งพร้อมกับกระดูกเล้งที่นุ่มเปื่อยและซดน้ำต้มแซ่บตามจะได้กลิ่นหอมของปลาร้าที่เป็นเอกลักษณ์ช่างเป็นเมนูที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างลงตัวจริงๆโอ้โหอยากจะบอกว่าเนี่ยเปิดคาเฟ่ได้เลยนะตกใจนะครับเนี่ยรูปร่างหน้าตานี่คือดูแบบเซ็กซี่ใช่ไหม ไม่คือดูแบบเราคิดว่าอยากจะบอกคุณเลยว่าเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บของเราเนี่ยหน้าตาเก๋จริงๆ อยากให้คุณลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันเลยนอกเหนือจากความอร่อยของเกี๊ยวกุ้งแล้วน้ำเล้งแซ่บสูตรนี้เนี่ยนะอยากให้คุณพกติดตัวเลยเป็นสูตรเด็ดประจำตัวเลยล่ะอร่อยลงตัวกลมกล่อมมากๆค่ะห้ามพลาดจริงๆนะครับสูตรดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้ที่รายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บบอกได้เลยนะครับหาทานที่ไหนไม่ได้นอกจากติดตามรายการฟู้ดไฟโต้เท่านั้น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 เฮ้ยทำไมวะทำไมนี่คือเกี๊ยวทรงมาตรฐานอืม